สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง Fight Me นะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องงานแบดนะครับของ Shopee Food นะครับคืองานแบดเนี่ยมันเป็นอะไรที่บริษัทนะครับให้ไรเดอร์รับผิดชอบอย่างมากนะครับทุกวันเนี่ยบริษัทแทบจะไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยนะครับพอเวลามีลูกค้าคอมเพลนเรื่องไปส่งอาหารช้านะครับที่เกิดจากงานแบดบริษัทไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่เวลาลูกค้าคอมเพนนะครับก็มาลดดาวไรเดอร์นะครับซึ่งมันก็จะมีผลต่อการโดนแบนโดนพักงานนะครับอันเนี้ยคือไรเดอร์เนี่ยแบกภาระไปเต็มๆนะครับแล้วก็งานแบดนะครับที่เป็นลูกค้าต่างบ้านกันเนี่ยคุณมั่นใจได้ยังไงครับว่าหมุดลูกค้าเนี่ยของคนแรกมันตรงนะครับงานที่ผมได้รับนะครับหมุดลูกค้าไปปักอยู่กลางสี่แยกไฟแดงก็มีนะครับผมจะต้องโทรไปหาลูกค้านะครับแล้วกว่าจะติดต่อให้แอดมินมาแก้ปัญหาได้นะครับ 20-30 คิวนะครับอย่างตอนเนี้ยผมก็มีปัญหานะครับงานรอยกเลิกนะครับตั้งแต่เมื่อวานเนี่ย 6 โมงเย็นนะครับจนตอนเนี้ย9โมงครึ่งแล้วนะครับผมยังต้องรอคิวอีก24คิวนะครับงานยังไม่ได้ยกเลิกเลยงานก็ยังคาอยู่นะครับเนี่ยนะครับคือการแก้ปัญหาเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับแย่ลงไปอีกไม่ว่าหมุดลูกค้าจะไม่ตรงนะครับแม้แต่บางทีร้านค้าปิดนะครับยิ่งต่างร้านกันเนี่ยถ้าเกิดไปถึงแล้วร้านปิดเนี่ยกว่าจะยกเลิกงานนะครับโหอย่างนานนะครับแล้วก็หัวข้อในการส่งไปเนี่ยบางทีอ่ะมันไม่ตรงตามที่ระบุมานะครับอย่างเช่นจะต้องโทรหาลูกค้าโทรหาร้านค้าอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วแคปรูปนะครับอย่างของผมเนี่ยงานของผมที่รอยกเลิกอยู่ตอนเนี้ยคือร้านค้าไม่มีอาหารนะครับแล้วก็โทรไปหาลูกค้าแล้วผมไปถึงลูกค้าบอกว่าจะยกเลิกเองนะครับผมก็กลับนะครับพอผมกลับมาถึงบ้านเนี่ยปรากฏว่าร้านค้าโทรมาบอกว่าออเดอร์ยังค้างอยู่ให้ผมทำการยกเลิกแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมันก็มีปัญหาครับคือติดต่อแอดมินไม่ได้เลยนะครับจนถึงตอนเช้าวันเนี้ยนะครับก็ยังยกเลิกงานไม่ได้นะครับแย่มากครับอันเนี้ย Shopee นะครับก็หวังว่ามันจะเป็นงานที่ทำให้ผมได้ยอดเร็วขึ้นนะครับผมก็วิ่งไปด้วยสำหรับผมเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่า Shopee เปิดทำงานไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมก็ไปวิ่ง Line Man นะครับแต่สำหรับคนที่มี Shopee งานเดียวนะครับอย่างเดียวแน่นอนครับกระทบแน่นอนครับรายได้เขาไม่ถึงเป้าที่เขาวางไว้นะครับยิ่งบางคนเนี่ยเพิ่งเปิดระบบยังไม่ค่อยเป็นนะครับยิ่งมาเจอปัญหาแบบนี้นะครับแย่ครับบอกตามตรงเลยคือทาง Shopee เนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาให้ไรเดอร์อย่างจริงจังนะครับผมบอกแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหานะครับให้สร้างปุ่มให้ร้านค้ายอมรับออเดอร์นะครับก็ไม่ทำนะครับคือถ้าเกิดว่าร้านค้าไม่ยืนยันการรับภายใน1นาที2นาทีก็คือออเดอร์น่ะยกเลิกไปเองนะครับแล้วคุณจะไปลดแอดมินมันก็เรื่องของคุณนะครับอันนี้มันคือการแก้ปัญหาง่ายๆเลยทำไมไม่ทำนะครับการแก้ปัญหามันมีหลายอย่างนะครับแต่บริษัทไม่เลือกจะทำนะครับโยนภาระมาให้ไรเดอร์อย่างเดียวนะครับแล้วตอนนี้มันก็มีดราม่านะครับคือไปไล่แบนคนปัดงานนะครับคนที่ปัดงานแล้วเปอร์เซ็นต์ลดต่ำลงนะครับก็ไปแบนเขานะครับทำไมไรเดอร์ต้องปัดนะครับบางทีไปรับไกลนะครับ 4-5 โลไปส่งงาน3โลของผมเนี่ยชลบุรีได้30บาทนะครับมันคุ้มไหมครับไม่คุ้มนะครับ5โล6โลแล้วมันก็ต้องปัดนะครับปัดเพื่อให้คนอยู่ใกล้นะครับคนที่
ขับออโต้ก็ซวยไปนะครับคือบางทีการจ่ายงานมาไม่ได้คำนึงถึงว่าไรเดอร์จะเดินทางไปยังไงนะครับคือจะเอาแต่ยอดสั่งซื้ออย่างเดียวนะครับไม่ได้เห็นใจไรเดอร์เลยนะครับบอกเลยว่ามันทุเรศมากนะครับแล้วคนที่ไม่ได้รับงานไม่รับงานแบดเนี่ยเปอร์เซ็นต์โดนตัดไม่รับงาน1งานเนี่ยโดนตัด 50% นะครับจะต้องวิ่งแก้งานเยอะมากนะครับเนี่ยลูกค้าบางคนก็ไม่รู้นะครับว่าไรเดอร์ได้รับงานคู่งานพ่วงมานะครับแล้วไรเดอร์โดนคอมเพนนะครับบริษัทก็ไม่ได้อะไรเลยลูกค้าคอมเพนลดดาวไรเดอร์ก็โดนนะครับโดนทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับไม่ได้เป็นทําแก่ไรเดอร์ของ Shopee เองเลยนะครับบอกตามตรงเลยแก้ปัญหาไม่ถูกจุดนะครับปัญหางานแบดเนี่ยมันมีเยอะนะครับถ้ายังคิดว่าจะทํางานแบดนะครับควรแก้ไขนะครับระบบให้มันดีก่อนนะครับแล้วงานแบดนะเวลาส่งมาให้นะครับไม่สมควรเป็นการบังคับกันนะครับในเมื่อเขารับงาน1แล้วนะครับงานที่2เนี่ยเขาปัดเนี่ยมันก็ไม่สมควรจะไปลดดาวเขานะครับหรือว่าคุณยิงงานมาให้2งานนะครับไม่ใช่มาลดเปอร์เซ็นต์เพิ่มนะครับอย่างปกติปัด1งานนะครับคือไม่รับงาน1งานลดไป 50% นะครับถ้าเกิดว่าเป็นงานแบดเนี่ยโดนลดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ต้องไปวิ่งงานเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับงานไกลนะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าไรเดอร์ไม่ชอบรับงานไกลนะครับมันแค่ง่ายๆเองคุณแค่เพิ่มคะแนนนะครับคะแนนในการรับงานเนี่ยจากได้2คะแนนเป็น3คะแนน4คะแนนก็ได้นะครับในช่วงเวลาปกตินะครับหรือว่าในยิ่งในช่วงที่เป็นอินเซนทีฟนะครับคุณแค่เพิ่มคะแนนไปนะครับจากที่คนที่เคยรับใกล้ๆนะครับงานช่วง3โลนะครับเขาก็จะยอมรับงานที่มันไกลเพิ่มขึ้นนะครับแค่นี้มันเป็นวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆนะครับไม่ใช่คุณเอาอำนาจมาแล้วก็ไปลดคะแนนนะครับแล้วก็ไปบีบบังคับเขาโดยการแบนนะครับคนที่ปัดงานเยอะนะครับเขาสมควรมีสิทธิ์เลือกไหมครับบางทีนะครับช่วงที่ฝนตกเขารู้ว่าตรงไหนน้ำมันท่วมเขามีสิทธิ์เลือกไหมที่จะไม่ไปนะครับอันเนี้ยมันคือมนุษยธรรมครับไม่ใช่ว่าคุณจะเอาแต่รายได้เข้าบริษัทนะครับคุณก็ต้องคิดถึงตรงนี้ด้วยนะครับคนที่พร้อมจะลุยเนี่ยเขาก็มีนะครับเขาก็รับงานไปนะครับไม่ใช่คุณไปบังคับทุกคนนะครับซึ่งปัญหาพวกเนี้ยมันแก้ได้ง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณทําระบบให้มันดีๆเนี่ยใครเขาจะไปปัดงานนะครับบางทีค่ารอบทางไกลเนี่ยมันก็ถูกไปนะครับถ้าเกิดว่ายิ่งผมเห็นใจเลยนะครับคนกรุงเทพเนี่ยแค่3กิโลเนี่ยเขากว่าจะไปถึงเป้าหมายได้เนี่ยเขาติดไฟแดงนานมากนะครับมันไม่ใช่อย่างชลบุรีเนี่ยไฟแดงมันยังน้อยนะครับแต่มันก็มีตรงที่มันติดเยอะติดยาวก็มีนะครับแต่มันก็ยังดีกว่ากรุงเทพครับหรือว่าที่คุณทำแบบเนี้ยเพื่อจะขายอุปกรณ์จริงๆนะครับเพราะในกลุ่มนะครับเห็นมีคนโพสต์บ่อยครั้งนะครับคือที่คุณต้องการทำอย่างเงี้ยเพื่อคุณต้องการขายอุปกรณ์หรือเปล่านะครับคือแบนไรเดอร์เยอะๆคุณก็ขายอุปกรณ์ได้เพิ่มนะครับแทบจะไม่ต้องมารอรับออเดอร์จากลูกค้าเลยครับแค่แบรนด์ไรเดอร์นะครับรับเข้ามาใหม่มาวิ่งใหม่ใครไม่ดีใครทําคะแนนตกคุณก็แบนคุณก็ระงับ ID เข้าไปนะครับเนี่ยปัญหาเนี่ยก็ไม่มีคนของบริษัท Shopee ออกมาชี้แจงนะครับหรือว่ามันจะเป็นความจริงครับโอเคครับคลิปนี้นะครับก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากถึงบริษัท Shopee Food นะครับช่วยออกมาชี้แจงหน่อยนะครับว่า
ทำไมถึงทำแบบนี้นะครับไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ไรเดอร์ร้องเรียนไปนะครับทำไมไม่ทำการเปลี่ยนแปลงระบบใหม่แถมทุกวันเนี่ยไล่พนักงานของ Shopee ออกอีกรวมถึงระบบแอดมินด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะตอนนี้ติดต่อแอดมินเนี่ยยากมากนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปิดลูกค้ายกเลิกออเดอร์อาหารหมดทุกอย่างที่จะต้องผ่านแอดมินเนี่ยไรเดอร์ไม่สามารถทำเองได้เลยนะครับแล้วรอจนของผมเนี่ยรอจนข้ามคืนไปเลยนะครับระบบถึงจะได้ทำการยกเลิกออเดอร์ได้นะครับลูกค้าก็บ่นนะครับเพราะว่ายิ่งเป็นงานที่ตัดเครดิตด้วยแล้วนะครับลูกค้าบางคนเนี่ยเขาเติมเครดิตลงไปเนี่ยพอดีนะครับกับค่าอาหารนะครับแต่พอยกเลิกออเดอร์ไม่ได้ปุ๊บเงินของเขานะครับก็หายไปด้วยนะครับต้องรอจนกว่าจะยกเลิกออเดอร์ได้นะครับถ้าเกิดว่ายังไม่พร้อมยังไม่คิดจะแก้ไขนะครับผมว่ายุติไปนะครับงาน Shopee Food เนี่ยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากฝากถึง Shopee นะครับถ้าเกิดว่าไม่พร้อมจริงๆเนี่ยผมคิดว่ายุติบทบาทไปเถอะครับนะครับเพราะคุณไม่พร้อมจะแก้ไขปัญหาให้ไรเดอร์นะครับคุณก็ควรจะสงสารนะครับเพราะบางคนเนี่ยเขาออกจากงานมานะครับเพื่อมาวิ่งไรเดอร์ของ Shopee โดยตรงอย่างเดียวนะครับวิ่งงานเดียวเขาจะได้ไปหางานอื่นทำนะครับให้มันรายได้ที่มันคงนะครับไม่ใช่มาหวังลมๆแรงๆอะไรแบบนี้นะครับบางคนได้หนึ่งงานเพราะเกิดปัญหาที่เกิดการยกเลิกขึ้นมานะครับแน่นอนเลยครับรายได้วันนั้นเขาหายไปเยอะนะครับ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยหรือว่า1ชั่วโมงเนี่ยของผมนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยอย่างน้อยๆต้องได้3งานนะครับ3งานที่ชลบุรี3งานละ30ก็ได้339 90นะครับตีขั้นต่ำที่90บาทนะครับ90บาทต่อชั่วโมงแต่ว่าคุณทำให้รายได้เขาอ่ะ1ชั่วโมงเนี่ยหายไปเลยนะครับหายวับไปกับตาเลยวิ่งรถฟรีไปที่ร้านปิดไปถึงแล้วออเดอร์จบไม่ได้ก็ไม่ได้เงินนะครับเนี่ยปัญหาเราเนี่ยไรเดอร์วิ่งฟรีหมดนะครับทุกอย่างนะครับไม่มีการแก้ปัญหาให้ไรเดอร์นะครับคุณไม่ได้คิดสงสารไรเดอร์เลยนะครับคุณอยู่เฉยๆคุณรับเงินจากร้านค้ารับงานแบดมาเอางานแบดมายัดให้ไรเดอร์คุณเก็บเงินจากลูกค้ามาเต็มทั้ง2คนมาแบ่งให้ไรเดอร์แค่เล็กนิดเดียวนะครับให้7บาทนะครับงานที่2ให้7บาทอย่างเงี้ยมันก็ดูจะแย่นะครับโอเคคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ